โอเคครับมาตรฐานเป๊ะสั่งได้อ่ะไหวสวยขออีกทีนึงไหวสวยมากเลยขอสวัสดีค่ะสวัสดีรอบนึงโอ้โหได้ใจมากเลยความสามารถของเด็กไทยไม่ธรรมดาจริงๆคุณครูอะไรสอนหนูไหวคะลูกดิฉันน้องค่ะดิฉันน้องสอนน้องไหวการสอนทับซะด้วยสวยมากเลยอ่ะแนะนำตัวค่ะดิฉันเด็กหญิงการพิดาเป็นทีหนึ่งวัฒน์ค่ะเรือบ้าน1 2 3เด็กเล็กค่ะโอ้อยู่เรือบ้านเด็กเล็กอยู่เด็กเล็กนะคะคิดไม่ออกทีนี้วันนี้ไหนคะคุณหนูว่ากับใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงไหนคะคุณน้องเสียงดังฟังชัดมากเลยบอกมือหน่อยหนูชี้หน่อยคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงไหนไหนคะคุณพ่อคะคุณพ่อคุณแม่ละคะคุณแม่คุณแม่เป็นพี่เลี้ยงอยู่ด้านหลังหนูอยากได้ดอกไม้จากใครลูกวันนี้ดูหน้าก่อนดูหน้ากรรมการดูหน้าผู้ชมก่อนหนูอยากได้ดอกไม้จากใครคะบาลีอ่ะบาลีอยู่ไหนคะบาลีค่ะเชิญเลยค่ะแม่ไม่อยากได้กับผมคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากได้บ้างเหรอลูกหรืออยากได้จากใครเรียกหมดเลยลูกเรียกชื่อมาหมดเลยลูกอาเรียกโคขวัญพี่เอมทุกท่านที่ถูกเอ่ยชื่อขึ้นมานะคะกรุณานะคะนี่จากท่านผอ.คนสวยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ให้พี่เลี้ยงเก็บให้พี่เลี้ยงเก็บไว้ก่อนนะคะให้รับดอกไม้ลูกไม่ใช่รับลูกรับอีกลูกส่งมาส่งมาโอ้โหเหมือนกับร้องดังเลยเยอะมากเลยส่งมาเลยลูกส่งมาเลยขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังแรงใจสำหรับน้องนะคะอันนี้น้องมาตารับดอกไม้พี่เลี้ยงหอบไหวไหมคะพี่เลี้ยงไหวนะคะต่อคิวก่อนนะคะรับไม่คิวให้ดอกไม้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะน้องมาตาน้องมาตารับอีกลูกค่ะรับอีกค่ะทีนี้อยู่งั้นแหละเดี๋ยวพี่รับช่วงต่อรับอีกลูกรับส่งมาพี่ทูนค่ะกำลังใจก็เข้าแถวต่อแถวกันมาเรียบร้อยมากเลยนะคะโอ้โหนี่คือกำลังใจให้กับน้องมาตานะคะเอาละรับดอกไม้พอยังอยากได้อีกไหมไม่อยากไม่ได้อยากไหมเมื่อกี้นี้คุณครูน้องมาธุรกิจบอกว่าน้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยอ่าฮะอยากไปนั่นหน่อยลองไปหน่อยนึงฝึกเองในเรดิโอแชทใช่ไหมมาในอีกาพิตาใต้กิริวัฒนาวุฒิ nickname มาตา I am 5 year old I am studying at อนุบาลเทศบาลเมืองวานนีตะกูว้าวโอเคพูดคุยในนั้นอีกสักรอบนึงครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูก่อนว่าตอบคำถามได้ไหมหนึ่งคำถามโอเคปะขอถามหนึ่งคำถามเดี๋ยวก่อนจะจับคือพูดภาษาอังกฤษเก่งมากอะเลยอยากรู้อะ What is your teacher name teacher น้องค่ะว้าวสุดยอดมากเลยตอบได้งั้นตอบภาษาไทยเลยดีกว่าเลือกคำถามจ้ะหนึ่งใบลูกอ่านได้ไหมลูกอ่านได้ไหมก็อ่านกลับหัวทางนี้ลูกเขาบอกว่าอะไรได้ไหมคะมาแล้วส่งให้พี่รักแล้วกันเมื่อกี้ที่ชื่อรักใช่ไหมคะพี่รักเหมือนกันชื่อรักอะไรกันเรียกสิ yes เอาใหม่จะเรียกพี่หรือจะเรียกป้าอยากเรียกอะไรป้าเอาอ่านกระดาษเลยดีกว่าเรียกพี่ได้ไหมไม่รู้แล้วอ่านกระดาษเลยอุ้ยอายเด็กอ่านนะคะคำถามก็ถามว่า
ถ้าหนูมี4แขนมีแขนอยู่4แขนเนี่ยหนูจะเป็นอย่างไรลูกหนูจะเหมือนตัวอะไรลูกไม่รู้อะหนูคิดก่อนคิดก่อนตอบถ้าหนูมี4แขนเนี่ยหนูจะเป็นยังไงหนูมุมป่ะหนูเหมือนหมูเหมือนหมูโอเคเหมือนหมูเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้คุณแม่ใส่ให้ใหม่เนาะถ้ามี4แขนน้องมาตาบอกว่าเหมือนหมูแต่ป้าว่าหนูไม่มีทางเหมือนหมูหรอกเพราะว่าหนูว่าแห้งจะตายโอเคนะคะเดี๋ยวให้น้องมาตาเดินโบกมือบ๊ายบายยิ้มหวานๆอีกหนึ่งรอบแล้วค่อยลงเวทีนะคะโอเคค่ะขอทราบได้ค่ะโอ้เดี๋ยวรับกำลังใจหน่อยรับกำลังใจหน่อยรับกำลังใจอีกหนึ่งพุทธครับเป็นการแสดงเด็กหญิงการธิดาตั้งสิริวัฒนวงศ์นะครับค่ะวันนี้จะมาเต้นประกอบเพลง ROAR นะคะมาดูกัน ROAR เป็นยังไงนะคะโอ้โหว่ายสวยอีกแล้วในค่ำคืนนี้เราจะตัดสินผลจากดอกไม้ล้วนๆนะคะในการนี้นะคะจะขอเรียนเชิญกำนันต้อยค่ะมณฑลน้อยจันท์ให้กำนันตำบลวังน้ำเย็นเป็นผู้มอบรางวัลให้กับหนูน้อยขวัญใจชาววังในค่ำคืนนี้ค่ะเดี๋ยวยืนรอรางวัลแป๊บนึงนะคะสำหรับค่ะสำหรับรางวัลขวัญใจหนูน้อยชาววังนะคะจะได้รับเงินสดจำนวน 3,000 บาทพร้อมสายสะพายค่ะนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวนะลูกน้องมาตาอายุ5ขวบนะคะส่งเข้าประกวดโดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นได้รับรางวัลขวัญใจหนูน้อยชาววังในค่ำคืนนี้นะคะขอยิ้มหวานๆเลยค่ะน้องมาตาขอบคุณท่านกำนันมากสูงขอบพระคุณท่านกำนันเป็นอย่างสูงนะคะรางวัลชมเชยขออภัยค่ะ
อ้าวนาทีสำคัญแล้วครับต่อไปนี้ชนะแรกอันดับ1อันดับ2และหนูน้อยชาววังก็ออกไปแล้วที่เหลือรางวัลใหญ่นะคะรางวัลชนะเลิศจะประกอบไปด้วยเงินสดจำนวน 5,000 บาทพร้อมสายสะพายนะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นหนูน้อยชาววังในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขสรุปแล้วน้องมาตาได้รับทั้งหนูน้อยชาววังและเป็นหนูน้อยขวัญใจหนูน้อยชาววังแล้วก็ได้เป็นหนูน้อยชาววัง2รางวัลเลยนะคะในการนี้เรียนเชิญท่านในอำเภอท่านปรัชญาอุ่นเพชรวรากรเป็นผู้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับน้องมาตาในค่ำคืนนี้เรียนเชิญค่ะเราจะเรียกว่าป้าป้อมนะคะนันทิมาสุขวงกฎนะคะเป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาของเทศบาลนะคะได้ให้การสนับสนุนสำหรับน้องมาตาในค่ำคืนนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุนในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะรางวัลชนะเลิศเงินสดพร้อมสายสะพายนะคะจำนวน 5,000 บาทค่ะยิ้มสวยๆเลยค่ะน้องมาตาคะยิ้มหวานๆเลยค่ะทุกคนยืนในตรงยืนในตรงลูกยืนในตรงค่ะน่ารักมากนะคะพร้อมกับความสามารถที่ล้นเหลือนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านอยู่ต่อไม่หมดยังไม่หมดดูกล้องดูกล้องด้วยค่ะสำหรับการประกวดหนูน้อยชาววังในค่ำคืนนี้ก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและต้อง